สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่เอยังยิ้มได้ไม่เหมือนเดิมพดอะไรสามีนะคอมชวนชื่นหลังจากไปได้3เดือนต้องบอกเลยว่ายังคงตราตึงอยู่ในหัวใจของคนไทยสำหรับการจากไปของตลกชื่อดังนะคอมชวนชื่นที่ต้องบอกเลยว่าสร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะครอบครัวที่ยากจะทำใจกับการจากไปอย่างกระทันหันด้วยโควิด-19 ที่คร่าชีวิตไปซึ่งตอนนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลเยียวยาจิตใจแม่เอภรรยาของนักคอมชวนชื่นที่สามีได้เสียไปนานร่วมเดือนแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณแม่เอนั้นยังทำใจไม่ได้ทุกครั้งที่พูดถึงสามีก็จะน้ำตาซึมทุกครั้งโดยทางด้านของไอซ์ณภัชรินทร์และสามีแบงค์อธิกิจรวมถึงลูกๆหลานๆก็ยังช่วยกันดูแลทั้งทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจของแม่เอกันอย่างดีที่สุดล่าสุดทางด้านของแม่เอได้ออกมาโพสต์ข้อความอาลัยถึงสามีนักคอมชวนชื่นหลังจากไปได้3เดือนโดยทางด้านของแม่เอได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความระบุเอาไว้ว่า 30/7/64 3เดือนแล้วนะเป็นไงมั่งสบายดีหรือเปล่าแต่คนทางนี้ยังยิ้มกว้างได้ไม่เหมือนเก่าเสียงหัวเราะยังดังไม่เหมือนเดิมแต่มีสิ่งเดียวที่เหมือนเดิมคือรักและคิดถึงที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ